วันนี้โอเคอยู่ไลท์จะพาคุณไปพบกับสุดยอดนักล่าผู้มีฝีมืออันเก่งกาจทั้งนักล่าอสูรนักปราบพูดผีปีศาจหรือนักล่าสัตว์ประหลาดที่ทุกคนคงเคยผ่านตาจากภาพยนตร์ซีรีส์เกมหรือการ์ตูนโดยวันนี้ผมก็ได้รวบรวมนำมาให้ชมกันก็เอาเท่าที่นึกได้นะแต่รับรองว่าโคตรเก่งสุดๆทุกคนเลยยังไงก็กรุณาชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลฟ์Hansel and Gretel เรื่องราวของสองพี่น้องนักล่าแม่มด Hansel and Gretel หลังจากที่เมื่อ15ปีก่อนเขาทั้งคู่สามารถเอาตัวรอดออกจากบ้านขนมปังมาได้โดยเกือบที่จะถูกแม่มดใจร้ายจับย่างสดซึ่งเขาก็ได้จับแม่มดนั่นแหละย่างแทนโดยตั้งแต่นั้นมาเขาก็เกลียดแม่มดเป็นอย่างมากและสาบานว่าจะล่าพวกมันให้สิ้นซากฝีมือของทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าโคตรเก่งทั้งต่อยเตะยิงปืนยิงธนูสู้ยิบตาบริษัทกำจัดผีนักล่ากลุ่มนี้เขามีกัน3คนกับบริษัทกำจัดผีภาค1เมื่อปีค.ศ.1984พวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากงานจึงหันมาเอาดีกับการจับผีที่หลายคนมองว่าพวกเขาคงบ้าไปแล้วแน่ๆแต่แล้วพวกเขาก็ได้กลายเป็นฮีโร่เพราะสามารถกำจัดเหล่าผีได้สำเร็จจนในปี2016บริษัทกำจัดผีก็ได้กลับมาอีกครั้งในภาคที่4โดยคราวนี้มากันเป็นทีม4สาวพวกเธอต้องเจอกับผีร้ายที่โหดกว่าเดิมอูชิโอแอนโทระอาโอซึกิอูชิโอคือตัวเอกจากการ์ตูนเรื่องอูชิโอแอนโทระหรือล่าอสุรกายที่โด่งดังอย่างมากมาตั้งแต่ปีค.ศ.1992ซึ่งเป็นเรื่องราวของอูชิโอเด็กมอต้นที่บ้านของเขาเป็นวัดเก่าแก่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบกับห้องใต้ดินโดยบังเอิญและได้พบกับโทระอสูรที่ถูกหอกศักดิ์สิทธิ์สะกดเอาไว้มา500ปีแล้วอุชิโอได้ปลดปล่อยโทระและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันออกไล่ล่าปีศาจเดอะฮันเตอร์จากข้อมูลที่ทราบชายคนนี้ไม่มีชื่อจริงคงมีแต่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าเดอะฮันเตอร์หรือนักล่าซึ่งตัวจริงของเขาก็คือจ่าพนมหรือโทนี่จาจากที่เขาเคยตามหาช้างตอนนี้ก็เปลี่ยนมาตามล่ากระป๋อมยักษ์แทนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อร้อยโทหญิงอาร์เทมิสและลูกน้องได้หลงมิติมาอยู่ในดินแดนทะเลทรายที่มีสัตว์ประหลาดยักษ์สุดโหดซึ่งก็มีพี่จานี่แหละนักล่าผู้ลึกลับเข้ามาคอยช่วยเหลือต่อสู้คอนสแตนตินคอนสแตนตินคนพิฆาตผีคือเรื่องของชายผู้มีนามว่าจอห์นคอนสแตนตินรับบทโดยเคียนูริฟสุดยอดพระเอกในดวงใจของใครหลายๆคนจอห์นเคยไปนรกและกลับมาได้เขาเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่ตัวเองไม่ต้องการคือสามารถจำแนกเทวดาและปีศาจที่ปลอมตัวมาอยู่บนโลกมนุษย์ได้จอห์นกลายเป็นสุดยอดนักปราบพูดผีที่แม้แต่จอมปีศาจอย่างลูซิเฟอร์ก็ยังต้องยอมเขาเลยคามาโดะทันจิโร่ตอนนี้คงไม่มีแอนิเมชันเรื่องไหนมาแรงดังที่สุดในยุคนี้อีกแล้วกับดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่หรือคิเมซุโนะไยบะที่กวาดรายได้ไปแล้วกว่า100ล้านบาทที่มีคามาโดะทันจิโร่ตัวเอกของเรื่องและเพื่อนๆได้ขึ้นขบวนรถไฟที่มีอสูรแอบแฝงตัวอยู่
พี่เคก็ไปดูมาแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากส่วนน้องคนนี้เป็นใครพี่ก็ไม่ทราบนะแต่เห็นเขาแต่งคอสเพลย์เหมือนมากๆก็เลยนำมาให้ชมสุดยอดจริงๆแวนเฮลซิงแวมไพร์ผีดูดเลือดทั้งหลายคงต้องมีสะดุ้งกันบ้างหากได้ยินชื่อของแวนเฮลซิงนักล่าล้างเผ่าพันธุ์ปีศาจแกเบรียลแวนเฮลซิงคือชายผู้ต้องคำสาปเขาจดจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้และยังถูกผลักดันให้เข้าสู่ภารกิจที่มิอาจปฏิเสธได้แวนเฮลซิงได้รับมอบหมายจากองค์กรลับแห่งหนึ่งให้ออกตามค้นหาและจัดการกับความชั่วร้ายบนโลกนี้ที่ขณะเดียวกันเขาก็พยายามค้นหาตัวตนในอดีตThe Witcher หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้เกมแนว RPG แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่รู้จักกับตัวละครที่ชื่อเกเราล์ต์ออฟเดอะริเวียจากเกม The Witcherที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นซีรีส์บน Netflix แล้วบนโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยอสูรที่โคตรจะดุร้ายเกเราล์ต์เขาเป็นทั้งนักเวทมนต์และนักปรุงยาเขาใช้ความสามารถที่มีทำหน้าที่เป็นเหมือนทหารรับจ้างออกล่าปีศาจเพื่อเงินไปในทุกดินแดนที่มีผู้ว่าจ้างหมอปลามือปราบสัมภเวสีเป็นยังไงล่ะอันดับนี้อึ้งกันเลยละสิได้เห็นนักล่าอสูรจากโลกภาพยนตร์กันมาก็หลายคนแล้วคราวนี้มาดูนักล่าปีศาจจากโลกแห่งความจริงกันบ้างกับเขาคนนี้หมอปลาจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีเขาคือผู้มีพลังพิเศษที่สัมผัสถึงสิ่งลึกลับได้ตรงไหนมีผีได้อ้วกแตกอ้วกแตนศาลพระภูมิอยู่ไหนเดี๋ยวหมอปลาจะไปถีบให้ล่าสุดหมอปลาก็ทำเซอร์ไพรส์ออกซิงเกิลใหม่กับเพลงเต็มกระหังตะลือตกบ้านอันแน่อันดับ2หมอปลาก็ว่าพีคแล้วใช่ไหมยังอันดับ1นี่พีคกว่ากับสุดยอดนักบวชปราบปีศาจจากญี่ปุ่นซึ่งเขาผู้นี้มีชื่อว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเห็นคนเขาเรียกกันว่าตะลือตกบ้านซึ่งตะลือผู้นี้ดูจะมีวิชาแก่กล้าคงเคยผ่านการต่อสู้กับพูดผีมาเป็นร้อยและวันนี้ที่เขาจะต้องเจอกับปีศาจสาวในชุดนักเรียนโอ้ช่างน่ากลัวแล้วเขาจะเอาชนะได้หรือไม่ก็คงต้องไปหาติดตามกันเอาเองนะมาจุดทับผูกจับไฟโยมาโอ้ยมึงหันกล้องอ่ะเวลามึงหันมึงหันตรงไฟฉายกูด้วยนั่นอุ้ยไอ้ยอมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านเป็นยังไงกันบ้างกับนักล่าอสูรทั้ง10อันดับถ้าชอบแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะหรือว่ามีนักล่าคนไหนที่อยากให้ทำยังมีใครตกหล่นหายไปก็เม้นบอกกันมาได้จะได้รวบรวมไว้ทำเป็น EP ที่2โอเครักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า